ค่าเหนื่อยของนักฟุตบอลในทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดใครจะได้มากที่สุดและจะขุงไหมโอโ้แต่และคนนี่บอกเลยว่าแมนยูนี่เจ้าบุญทุ่มจริงๆเป็นพ่อบุญทุ่มใจหนักจัดเต็มใครจะได้เท่าไหร่กันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทําคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทํา y o YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะ ผมประกัรันรีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนท YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการท YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับสกายเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับคอร์สต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราค้า799าบาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทํา YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศากษา7 99บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1,499บาทเท่านั้นเองครับผมเอ๊ยยังไงฝากด้วยนะครับมาครับผมคลิปในวันนี้นะก็คือว่า สืบเนื่องมาจากเดอะซันนะครับผมอ่ะสื่อของอังกฤษนะเขาได้เปิดเผยรายละเอียดขึ้นมานะครับนั่นก็คือค่าเหนื่อยของนักฟุตบอลน,นะเออในทีมของแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละคนนี่ได้กันไม่ธรรมดาจริงๆนะเอาไล่ๆดูอะในทีมแมนยูของเราอ่ะโอ้โหใจค่าเหนื่อยนะักเตะนี่หนักนะแล,ะล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่นอะคุ้มหรือเปล่าคุ้มสำหรับ ค่าเหนื่อยที่เขาได้หรือเปล่านะครับผมอัอย่างนี้ผมเอามาท็อป5ก่อนละกันท็อป5นะครับเริ่มจากอันดับที่5ก่อนนะนั่นก็คือแอนโทนีนั่นเองครับผมเดิมหมุนของเรานะได้ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงเดิมหมุนเดิมหมุนแอนโทนีได้200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ผมถามนิดนึงคอมเมนต์บอกมาหน่อยคุ้มหรือไม่คุ้ม หลักสองแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นี้มันไม่ธรรมดานะเว้ยมันแพงมากเลยนะเออและดูฟอร์มการเล่นของแอนโทนีต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่เห็นเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงแบบเต็มๆให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยโดนเปลี่ยนมานาที90บ้างมันมัน,ม,นมันแทบไม่เหลือเวลาให้เขาแบบพิสูจน์ตัวเองยังไงก็เป็นกําลังใจให้เดอะหมุนแอนโทนีของเรานะโดยส่วนตัวผมชอบเพราะนะผมชวส่วนตัวผมชอบผมชอบอันดับที่4ครับผม นั่นก็คือเมสันเมาส์ครับมิก้เมาส์ของเรานั่นเองสองแส0ห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับโอ้โหซื้อหมังแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วที่แทบไม่ได้เล่นเลยเจ็บเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บปีนี้ผ่านไปสองนัดพี่เขาใจ็ีแล้วพี่จะเจ็บอะไรกันนะกระนาครับเมสันเมาส์ครับราคาเหนื่อยนี่คือแบบโคตรแพงครับเรียกว่า มาเจ็บแล้วก็ไปรักษานอนตัวรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้เงินใช้ไปฟรีๆสอ0 0 0ื่นสองแนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เมสันเมาส์ตำนานเบอร์เจ็ของเราคนต่อไปคุ้มไหมละ่ะคุณคิดว่าคุ้มไหมลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยแล้วกันเห็นแล้วก็เศร้าใจจริงๆเลยมาอันดับที่สามนะครับผมนั่นก็คือมาคัทแลดฟอร์ดครับผมด็อกเตอร์ของเรา 3,50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับโอ้โหโอ้โหเรียกว่าติดท็อป3ของทีมแต่ฟอร์มการเล่นก็อย่างที่เห็นครับไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาเลยอ,อย่างดูข่าวล่าสุดของเนี้ยอลันเชเลอร์เขาออกมาบอกเลยนะว่าแลดฟอร์ดอะถ้าอยากติดทีมชาติอังกฤษนะให้ย้ายทีมซะเฮ้ยผมเห็นด้วยนะย้ายไปเถอะย้ายไปเถอะแลดฟอร์ดแทบ แทบไม่ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะแผนการเล่นหรือว่ายังไงนะแต่ว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยนะครับผมเล่นแบบไม่ดีเลยมาคาร์ลฟฟอร์ดสปีที่แล้วอะ่ะอยู่ไหนมันมันปีเนี้ยมันไม่ใช่คนเดียวกันเห็นแล้วก็เร้าใจนะแล้วก็ได้ค่าเหนื่อยที่คือแบบโอ้โหมหาศาลนะครับส่วนอันดับที่2และอันดับหได้คู่กันเลย และถือว่าเป็นอันดับหนึ่งร่วมเลยละครับคนแรกนั่นก็คือกาเซมิโลครับ3ามแสนเจ็ดหมนปครับโอ้โหน่าสงสารเขานะน่าสงสารพี่บ่าวกาเซมิโลนะครับผมอะ่ะผมไม่ได้ออกตัวอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นล่าสุดที่แบบแพลิเวอร์พูไปเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้เราเอาความจริงมาพูดกัน มันเป็นข้อผิดพลาดของเขาจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าถ้าเราได้ลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่เขาอยู่เรียวมันหลิกที่แบบประสบความสําเร็จมากๆอะคาเซมิโรไม่ใช่เป็นคนเล่นแบบนี้เทนฮากติดตั้งแผในให้เขาเล่นครับให้คาเซมิโร่แ่บเป็นคน,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวโฮบอลที่เอาบอลจากหลังขึ้นมาข้างหน้าซึ่งคาเซมิโรไม่ได้มีจุดเด่นตรงนี้เลยไม่ได้มีเลยเขามีจุดเด่นในการที่เป็น ดี d ีนมิดฟิลเป็นกองกลางตัวรับแบบรับแบบจัจ๋าจริงๆเขาไม่ได้มีจุดเด่นที่การพาบอลขึ้นไปถึงแม้ว่าเขาจะทําได้ในบางครั้งที่ทําได้ดีแต่ในเมื่อมันไม่ให้จุดเด่นเขาตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะแล้วคุณให้เขาเล่นแบบเนี้ยแน่นอนแล้วถ้าเกิดแล้วเขาทําพลาดปุ๊บอะ่ะโอ้โหคุณไปเปลี่ยนเขาออกด้วยแม่ไม่รู้เหมือนกันนะนะปัจจุบันที่ดูข่าวล่าสุดนะครับโอ้โหมี มีหลายทีมในลีกตุรกีที่อยากได้กาเซมิโลนะแต่กาเซมิโลเขาก็ยืนยันว่าไม่ไม่ไปยังไงก็งจะยังจะอยู่แมนยูเป็นกูกูกูไม่ไปได้สามแสนเจ็ดห้าพันปอนไม่ไปหรอกอย้ายไปทีมใหม่ไม่มีใครให้ค่าเหนื่อยได้เท่านี้แน่นอนแน่นอนอ่ะที่หนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือบูโน่แฟนเนเดสนั่นเองอ่ะกับตันของเรานะกับตันบูโน่สามแสนเจ็ดหหันปอนเท่ากับกาเซมิโลครับในห้าอันดับเนี้ย ถ้าไล่เทียบกันดูอะผมว่าบูโน่น่าจะดูคุ้มที่สุดแหละเออให้คุ้มกับค่าเหนื่อยกับการที่เขาพยายามทุ่มเทในการเล่นให้เราไม่ต้องพูดอะไรมากผมเชื่อว่าหลายๆคนอะเห็นหลายๆคนเห็นว่าบูโน่เล่นเป็นยังไงนะครับเออเขาทุ่มเทจริงอันนี้ก็ต้องให้ให้เครดิตเขาต้องให้ให้แบบชื่นชมเขาอะเออต้องต้องให้เครดิตเขาในการที่เล่นของบูโน่นะครับอ่ะทีนี้เรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าว่า คนอื่นจะมีใครได้เท่าไหร่บ้างลองลงมาเลยนะครับผมผมจะไม่ไล่อันดับ6 7เอะไรเงี้ยนะพูดไปยาวๆเลยต่อมาคือมาไทเดอร์ลี่ครับกองหลังตัวใหม่ของเราได้1 9 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับเป็นไงเป็นไงต่อมาครับผมแฮร์รี่แม็กไวครับผม1 9 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับอ่าอก็อดีตกัปตันแฮร์รี่แม็กไวรของเรานะต่อมาครับผมคริสเตียนอิลิกเซนครับได้1 5 0 0 0 0ปอนด์ครับโอ้โห ผมมึงบอกแล้วว่าแมนยูแต่ละคนนมันหนักดวงจริงเว้ยคนต่อมานะครับผมลุกชอครับได้หนึ่งแสนห้าหมื่นปอนเท่ากับอีลิกเซนครับไอ้นี่ก็เจ็บปล่อยเหลือเกินเมื่อไหร่มึงจะกลับมาแต่พอมันกลับมานะมันเดี๋ยวมันกลับมาได้ประมาณแบบนัดสองนันดมันก็เจ็บอีก คนต่อมาครับวิกตอรลินเดเลอรครับหนึ่งแสนสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์โอ้โหลินเดเลอนี่ค่าเหนื่อยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคนต่อมาครับผมอันนี้ผมไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะได้แค่นี้ลิซันโดมาติเนสครับหนึ่งแสนสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับผมเออยังไงอะฟอร์มการเล่นของมาติเนสอะโอ้โหเชื่อเถอะเดี๋ยวต่อสัญญาฉบาาับใหม่อ่ะไม่ไม่ไม่ได้เท่านีแนน้แน,น,น่ขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนคนต่อมาครับผมอังเดโอนานาครับผู้สาประตูจำเหนียวของเราหนึ่งแสนสองหมื่นปอนด์ครับผม เศร้าใจไหมเห็นแล้วเศร้าใจไหมแทนแล้วเศร้าใจไหมอ่ะคนต่อมาครับผมเป็นตัวใหม่ของเราคือเลนิโยโลครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันปอนด์นะครับ <S <S คือได้มาปุ๊บยังไม่ทันเล่นเลยเจ็บซะแล้วนะต่อมาก็คือเป็นยูชัวซิกเซ่นะครับผมซิกเซ่เนี่ยก็ค 1, 000, 000, 000่ายหนึ่งแสนห้าพันปอนด์นะครับรามุสฮอยลุนแปดหมื่นห้าครับเดียโก้ดาโล่แปดหมื่นห้าไทล่ามาเลเซียโอ้ไอ้นี่ยังอยู่กับทีมเราอยู่เหรอเนี่ยเจ็ดหมื่นห้านะครับจอรนี่อีเวนหกหมื่นห้าโอ้ พี่จอนพี่จอนเอาเรื่องมาเนี่ยเนี่ยพอพอไม่ได้เห็นตัวเลขพี่จอนก็ก็หนักอยู่นะเอะรีฮันโดกานาโชครับห้าหมื่นปอนครับผมแม่ดาวลุ่งไงแต่เดี๋ยวก็ขึ้นทอมฮิวตันครับผู้รักษาประตูสี่หมื่นห้าพันปอนครับนี่บายเยนดีผู้รักษาประตูสามหมื่นห้าพันปอนครับอารมัดเดียโลครับสองหมื่นเก้าพันปอนเฮ้ยนี่ก็ดาวลุ่งเหมือนกันคอปปี้ไมนูสองหมื่นปอนคอปปี้ไมนูสองหมื่นปอนบ้าไปแล้ว แต่เดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยสําหรับคอบบีบ้ไบนูเชื่อเถอะยังไงก็ขึ้นนะครับส่วนในรายของบัสลาอุยกับอูกาเต้นเนี่ยยังไม่ได้ระบุนะเออทางสื่อเขายังไม่ได้ยังไม่ไปสืบยังสืบมาไม่รู้นะครับเออแต่ผมว่าก็น่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่นะครับผมฮนี่แหละครับแมนยูของเราเป็นไง คิดเห็นกันยังไงครับผมลองคอมเมนต์บอกมาได้กันนะครับผมว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยได้ค่าเหนื่อยเท่านี้แล้วมันคุ้มไหมกับการที่เขาเล่นให้เรานะครับผมอ่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอกันคลิปใหม่ครับวันนี้ก็ต้นรับไปก่อนสวัสดีครับ